ปรากฏว่าในเวลาต่อมากระแสข่าวมาแรงว่าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านให้สัมภาษณ์เลยเนี่ยใช่ค่ะว่าวันที่ไม่ได้หนึ่งเป็นการยืนยันว่าพรรคพลังประชารัฐยังร่วมรัฐบาลสองวันที่ไม่ได้ไปโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านผู้ชมฮะติดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิกซึ่งนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะนัดหมายไว้ล่วงหน้ามีกระแสข่าวเพิ่มเติมอีกท่านผู้ชมว่าวันโหวตนายกรัฐมนตรีหรือวันที่รับโหวตก้าวเป็นนายกได้ส่งกระเช้าดอกไม้แจกกันดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับนายมตรีแพทองธารแล้วขณะที่แหล่งข่าวบอกต่อไปอีกว่ามีการต่อสายตรงเหรอค่ะเป็นยังไงโทรศัพท์คุยกับคุณทักษิณเหมือนกับเคลียร์ใจกันนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นนั่นท่านผู้ชมรายงานข่าวบอกอย่างนั้นใช่ไหมว่ามีการโทรศัพท์เคลียร์ใจกันเนี่ยท่านผู้ชมมันก็ไม่รู้นะถ้าจริงก็เป็นเรื่องของคนสองคนใช่ไหมน้องใบข่าวระบุนะครับท่านผู้ชมว่าก่อนที่พลเอกประวิตรท่านจะให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าพลังประชารัฐยังร่วมรัฐบาลเนี่ยค่ะตามรายงานก็คือพลเอกประวิตรท่านต่อสายตรงคุยโทรศัพท์กับคุณทักษิณปรับความเข้าใจกันแล้วและแกนนำพลังประชารัฐได้หารือกับแกนนำพรรคเพื่อไทยถึงความชัดเจนแล้วในการร่วมรัฐบาลก่อนหน้านี้เมื่อวันที่16สิงหาคมอย่างที่ว่าเนี่ยที่พลเอกประวิตรท่านไม่ได้ไปร่วมโหวตนายกอะค่ะแต่ท่านได้กำชับสสในพรรคให้โหวตเลือกคุณแพทองธารอย่างพร้อมเพรียงและวันนั้นเนี่ยพลเอกประวิตรท่านได้ส่งดอกไม้ในนามตัวเองไปแสดงความยินดีกับคุณแพทองธารแล้วด้วยเมื่อวานนี้4 โมงครึ่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพลังประชารัฐก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงยืนยันว่ารวมรัฐบาลอย่างที่ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในรอบแรกแล้วก็บอกด้วยท่านผู้ชมประเด็นว่าโควต้ารัฐมนตรี4 เก้าอี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลคุณสันติพร้อมพัฒน์รองหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขจะขยับเพื่อเป็นรัฐมนตรีเกษตรแทนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนื่องจากร้อยเอกธรรมนัสติดข้อจำกัดของพรรคแกนนำรัฐบาลนั่นก็คือพรรครัฐบาลเขาไม่เอาว่าไงลุงขอถามนิดเดียวเห็นลุงบอกว่าประกาศจะร่วมรัฐบาลถูกไหมครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องกรณีของการเสนอชื่อไปลุงก็เสนอชื่อไปตามเดิมถูกไหมครับมีธรรมนัสเปลี่ยนแปลงเป็นสันตินะครับนอกนั้นคงเดินหมดละเปลี่ยนร้อยเอกธรรมนัสนี่คือเพราะว่ามีการตรวจคุณสมบัติเหรอครับลุงเขาพักรัฐบาลก็ไม่เอาผมเขียนว่ามีท่านป๊อตมีท่านสันติแล้วก็ท่านอรรถกรและอีกท่านนึงที่มาแทนเป็นท่านชัยวุฒิเหรอครับท่านมีชัยวุฒิชัยวุฒิมาแทนท่านสันติอ๋อโอเคครับขอบคุณนะครับลุงโอเคนี่ประชุมวันนี้พรุ่งนี้ประชุมครับครับโอเคขอบคุณครับขณะที่คุณภูมิธรรมในเวลาต่อมาเจ้าตัวตอบคำถามอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการบอกถึงประเด็นว่าถ้าพลเอกประวิตรจะเข้าร่วมรัฐบาลต่อก็ไม่ติดอะไรแต่มันต้องจบพรุ่งนี้หมายถึงจบวันนี้ให้ได้เขายุติส่งชื่อมาให้เรียบร้อยเอาไปฟังเสียงดูล่าสุดเพจทางพลเอกประวิตรบอกว่ายังพร้อมที่จะร่วมงานกับรัฐบาลค่ะจากที่เมื่อเช้าท่านรองได้ส่งสัญญาณไปค่ะข้อมูลสับสนนะมีอะไรเดี๋ยวผมว่าระหว่างพรรคการเมืองให้พูดกันในพรรคการเมืองเลยคือตอนนี้บอกว่าผมพูดอย่างนั้นนี่พูดอย่างนี้มันจะเป็นปัญหาพอนักข่าวถามนะว่าตกลงเป็นยังไงความคืบหน้าถึงว่าแต่ละพรรคจะเป็นยังไงผมบอกก็ส่งมาตามพรรคอ่ะให้สิทธิพรรคดำเนินการเต็มที่แล้วสื่อก็ถามผมว่าแล้วกรณีของวงสุวรรณผมบอกว่าอันนี้ผมตอบแทนไม่ได้นะครับต้องให้พรรคการเมืองนั้นๆน่ะตอบแทนว่าตกลงจะยังร่วมกันอยู่หรือเปล่าเพราะที่ตกลงเลือกคุณหญิงมาเนี่ยก็ตกลงเลือกกันมาพร้อมหน้าเราก็ได้ดำเนินการแต่เห็นว่าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ไปปวดเสียงแล้วก็เห็นมีนักข่าวถามเรื่องนี้ก็มีความไม่สบายใจเราก็เลยบอกว่าก็ต้องถามท่านผมตอบแทนท่านไม่ได้ก็ให้ท่านตอบมาให้ชัดเจนว่าท่านเอาไงทางพรรคร่วมรัฐบาลทางพรรคเพื่อไทยไม่ได้ติดปัญหาอะไรเอาให้ชัดเจนแต่ว่าก็ต้องเอาให้ชัดว่าจะร่วม งานกันยังไงอ่ะถ้าไม่ชัดเจนแล้วก็มีปัญหาพูดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะยากลำบากการทำงานร่วมกันก็จะมีปัญหาได้เพราะนั้นก็อยู่ที่พรรคพลังประชารัฐนะครับทุกพรรคนะผมพูดถึงทุกพรรคคุณป้อมประกาศชัดว่าร่วมแน่อย่างเงี้ยถ้าพรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อคุณ
คุณตำรวจเอกชลวังมาเนี่ยเราก็โอเคใช่ไหมครับไม่ผมก็บอกไปแล้วบอกให้ท่านตอบให้ชัดเจนแล้วก็ส่งชื่อมาแล้วก็คุยกันกับพรรคด้วยนะบางคนก็มาบอกว่าท่านอย่างนั้นท่านนี้ผมก็บอกว่าต้องคุยกับท่านเองผมก็ยังไม่ได้คุยกับท่านนะครับพรรคหมายถึงทางพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้คุยกับท่านนะครับก็อยู่ในกระบวนการนะครับส่งชื่อมาเราก็ส่งไปถ้าส่งมาเราไม่ปฏิเสธใช่ไหมครับส่งไปตามกระบวนการครับยังไม่พิจารณาเรื่องตัวบุคคลเลยตอนนี้คือเรื่องจากกระบวนการคัดคุณสมบัติมันยาวนานเพราะนั้นก็อยากให้คุณส่งคนนี้มีคุณสมบัติมาก่อนส่วนจะเอาอะไรยังไงก็ว่าให้ชัดเจนผมพูดชัดเจนไปแล้วว่าถ้าจะร่วมกันก็ต้องเอาให้ชัดเจนมาร่วมกันถ้าร่วมกันแล้วก็ยังมีอะไรที่มันทำให้คลางแคลงใจมันก็เป็นเรื่องไม่สบายใจนี่ท่านผู้ชมขณะที่คุณภูมิธรรมยังบอกเพิ่มเติมเนี่ยนะครับตัวชมในประเด็นที่ว่าอาจจะมีพรรคการเมืองเพิ่มเติมไหมคือประเด็นที่หนึ่งพรรครัฐบาลที่โหวตให้นะน้องใบค่ะบอกเบื้องต้นตรงนี้ก่อนไม่ได้แปลว่าทุกพรรคจะเป็นรัฐบาลตลอดไปนะถูกไหมค่ะต้องมาว่ากันอีกทีนึงค่ะข้อต่อมานักข่าวถามถึงประเด็นต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมผลโหวตนายกเป็นการปิดประตูประชาธิปัตย์แล้วหรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกยังไม่ได้คิดอะไรถึงขนาดนั้นคิดถึงแค่ตรงนี้เพราะต้องยังแก้ปัญหาอยู่ตอนนี้ก็แก้ปัญหาอยู่เนี่ยค่ะส่วนไทยสร้างไทยออกเสียงคุณภูมิธรรมก็ยืนยันว่ายังไม่ได้คุยอะไรกับไทยสร้างไทยเลยที่โหวตให้ก็ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.คือมันมีความน่าสนใจที่เป็นที่จับตาดูว่าถ้าเกิดกรณีเกิดอะไรขึ้นในพลังประชารัฐเนี่ยท่านผู้ชมมันมีแผนสำรองไหมซึ่งคุณภูมิธรรมบอกไม่มีหรอกไม่มีแผนสำรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรเมื่อวานนี้นักข่าวเลยต้องถามหัวหน้าประชาธิปัตย์เฉลิมชัยศรีอ่อนพูดถึงกระแสข่าวประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลว่าประชาธิปัตย์พร้อมจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแต่ยังวันนี้ยังไม่ได้พูดคุยถ้าประสานมาก็จะต้องเอาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมขอมติจากกรรมการบริหารพรรคและส.ส.พรรคที่ประชุมเห็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นต้องเป็นมติพรรคถ้าไปร่วมก็ต้องไปทั้งพรรคไม่อย่างนั้นจะตั้งมาเป็นข้อบังคับพรรคทำไมส่วนที่ส.ส.อุศพรรคยืนยันไม่ร่วมงานกับพรรคเพื่อไทยก็ต้องไปถามท่านเหล่านั้นตอบแทนไม่ได้ในฐานะที่อยู่ประชาธิปัตย์มากว่า20ปีเชื่อว่าถ้ามีมติเสียงส่วนใหญ่ว่ายังไงคนของพรรคก็มีระเบียบวินัยเคารพกติกาค่ะถ้าบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่เคารพเสียงส่วนใหญ่พรรคก็จบเฮนี่ท่านผู้ชมคุณเฉลิมชัยบอกว่าวันนี้ประเทศต้องเดินไปข้างหน้าตอนลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีทุกคนปฏิบัติตามมติพรรคคืองดออกเสียงใช่ไหมค่ะขนาดเดียวกันเศรษฐกิจตอนนี้แย่กว่าการเมืองทำอย่างไรประเทศเดินหน้าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเพิ่งบอกว่าเราจะทำอะไรไม่ใช่ว่าเราอยากจะเป็นรัฐบาลนะแล้วโยนมาให้เนี่ยแต่ละคนมีศักดิ์ศรีพรรคการเมืองต้องมีจุดยืนมีศักดิ์ศรีบางทีไปพูดเหมือนกับเราไม่มีค่าเนี่ยถือว่าไม่ถูกต้องขนาดเดียวกันนักข่าวก็เลยถามย้ำว่าถ้าเกิดเชิญรัฐบาลเนี่ยพร้อมใช่ไหมคุณเฉลิมชัยบอกรอให้ถึงเวลานั้นก่อนตอนนี้ยังตอบไม่ได้แล้วก็ย้ำด้วยว่าไม่น่าจะมีการไปดีลกับแกนนำคนอื่นประชาธิปัตย์ไม่มีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้แล้วเพราะว่ามอบอำนาจให้คุณเฉลิมชัยในฐานะหัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจต้องเข้าร่วมรัฐบาลต้องไปทั้ง25เสียงใช่ไหมคะก็ผมเรียนยืนยันนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์มีวินัยไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถที่จะตัดสินใจได้ครับว่าพรรคจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมรัฐบาลนะครับก็ต้องมีมติเมื่อถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจว่าพรรคจะเดินแบบไหนไปทิศทางไหนเนี่ยเราใช้มติในเรื่องวันนี้กระแสข่าวทั้งวันว่าเพื่อไทยจะไม่เอาวงสุวรรณแล้วมันก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะดึงประชาธิปัตย์เข้ามาจนถึงตอนนี้ได้รับการติดต่อหรือยังหรือยังไม่ได้รับการติดต่อจากผมอยากจะให้แยกระหว่างพลังประชารัฐจะเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นกับประชาธิปัตย์จะเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันนะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาโยงกันมันก็ทำให้บาดหมางกันเปล่าๆเลยก็ผมโดยส่วนตัวผมก็ไม่ได้กับพลังประชารัฐผมก็ไม่ได้คุยนะก็ตามข่าวเฉยแต่ทางเพื่อไทยผมก็ยังไม่ได้คุยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาธิปัตย์จะร่วมนั่นหมายถึงว่าแกนนำพรรคเนี่ยเขามีหนังสือเชิญแล้วเราคุยตกลงในแง่ไหนในจุดร่วมกันได้นะครับแบบเป็นทางการไม่ได้หมายถึงว่าประชาพลังประชารัฐจะร่วมหรือไม่ร่วมประชาธิปัตย์ถึงจะร่วมคนละส่วนกันครับอ๋อจนถึงวินาทีนี้มีสัญญาณอะไรมายังคะจากในส่วนของพรรคแกนนำรัฐบาลในการจัดตั้งรัฐบาลนะอืมในส่วนตัวก็ผมก็ยังเลยครับยังไม่ได้มีการคุยนะครับ18 นาทีเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ